สวัสดีครับสำหรับหลายท่านนะครับที่ติดตามเรื่องราวของ Miss Universe ปี2024เนี่ยก็คงจะทราบดีแล้วนะครับว่าเดนมาร์กเนี่ยฮะได้มงกุฎไปครองนะครับแต่มันก็มีคำถามอันหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็น่าเอามาคุยดีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือคำถามที่ว่าผู้นำที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับซึ่งน้องโอปอของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ได้ตอบว่าจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy นะครับเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนนะครับหลายๆอย่างเหมือนกันเวลาที่เราตอบคำถามนะครับผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าในมุมมองของผมดูนะครับว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้นำสำหรับผมจะอยากได้ผู้นำแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าน้องอปอเนี่ยอายุแค่ครึ่งเดียวของผมเองนะครับคือ21ปีผมนี่42แล้วในขณะที่อัดวิดีโอคลิปนี้อยู่นะครับแล้วน้องเขาเนี่ยก็ต้องแบกรับความกดดันไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะฮะเวลาเจอคำถามที่มันตอบได้ยากแบบนี้เนี่ยสิ่งนึงนะครับซึ่งผมคิดว่ามันแสดงตัวตนของน้องได้ดีที่สุดเลยนะครับก็คือคำตอบของน้องนะครับมันเป็นคำตอบที่แสดงถึงว่าน้องเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นนะครับเป็นคนที่ต้องการจะเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงซึ่งผมมองว่ามันเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ที่ทุกอย่างมันเป็นการแข่งขันทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่มันมีความท็อกซิกนะครับและบางครั้งอยู่ในสังคมซึ่งมันหาคนแบบนี้ได้ยากนะครับผมเลยเข้าใจเลยครับว่าการตอบของน้องเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าเวลาในการตอบเนี่ยมันมีน้อยทำให้น้องเขาไม่สามารถอธิบายออกมาได้ทุกอย่างนะครับอย่างที่มันควรจะเป็นทีนี้เนี่ยผมอยากจะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเขาอย่างหนึ่งนะเพราะว่าน้องเขามาถึงจุดนี้ได้นี่มันสุดยอดมากแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาต่อไปนะครับผมอยากจะขยายความอย่างหนึ่งว่าเอมพาธีเนี่ยมันต่างยังไงกับซิมพาธีเพราะไอ้สองคำนี้เนี่ยเราพูดกันบ่อยๆนะครับแม้กระทั่งในทางการแพทย์เองบางทีเราเรียนเราก็จะต้องเรียนสองคำนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีคนที่เข้าใจแล้วก็อาจจะสับสนเอ๊ะตกลงมันคืออะไรผมจะขอบอกอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับคำแปลที่ผมใช้กับตัวเองเวลาผมพูดให้ใครฟังเนี่ยคำว่า empathy เนี่ยผมจะพูดว่ามันแปลว่า I feel with you คือเรามีความรู้สึกร่วมไปกับคนคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น sympathy คือมันจะแปลว่า I feel for you คือเรารู้แหละว่าอีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับเราเข้าใจแต่เราไม่ได้เอาความรู้สึกเราไปร่วมกับเขาดังนั้นคำว่า empathy เนี่ยมันจะแสดงถึงความรู้สึกร่วมซึ่งมันดูเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่มากกว่าเป็นการแสดงถึงความเข้าใจจริงๆนะครับแล้ว empathy เนี่ยมันดียังไงในภาวะผู้นำนะครับแน่นอนการที่คนที่เป็นผู้นำสามารถเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้มันจะสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับผู้นำคนนั้นนะครับสามารถทำให้เขาตัดสินใจได้อย่างรอบคอบเพราะว่าเขาเอาทุกๆอย่างมาคำนึงถึงแม้กระทั่งความรู้สึกของผู้ที่เป็นผู้ตามเขานะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ตัดสินใจได้รอบคอบมากๆนะครับเขายังสามารถที่จะลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่างๆที่เขาอยู่ในองค์กรเดียวกันนะครับสามารถสร้างความร่วมมือได้นะฮะคือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้หัวหน้าหรือผู้นำเนี่ยเข้าอกเข้าใจเขานะครับเขาจะมีความรู้สึกเชื่อมั่นนะครับถ้ามีการขัดแย้งกันระหว่างคน2คนแล้วคุณไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยผู้นำเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็มักจะแก้ปัญหาไปไม่ถูกที่และเมื่อบางทีไม่สามารถเข้าใจข้อมูลทั้งหมดได้หรือมีข้อมูลไม่ครบแล้วด่วนตัดสินใจไปมันก็จะทำให้การตัดสินใจนั้นไม่รอบคอบและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแก้ด้วย empathy การที่เราต้องไปยืนอยู่ในจุดเดียวกับคนคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเลยคุณจะเข้าใจทั้งความรู้สึก
ความนึกคิดข้อจำกัดปัจจัยต่างๆของคนคนนั้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามมันก็มีข้อเสียข้อเสียของ Empathy คืออะไรครับการที่คุณเอาใจลงไปเล่นการที่คุณเข้าใจลึกซึ้ง Empathy เนี่ยมันไม่ใช่รู้จักคนครั้งแรกแล้วคุณจะ Empathy เขาได้เลยนะคุณต้องเข้าใจจิตใจเขาอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวว่าสภาพสังคมที่เขาอยู่มันเป็นแบบไหนรายได้เป็นอย่างไรปัญหาของครอบครัวมีอะไรไหมปัญหาสุขภาพร่างกายจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างความรู้ของเข้าใจเขาขนาดไหนการศึกษาเป็นอย่างไรคุณต้องรู้เสมือนว่าคุณเนี่ยเป็นตัวเขาเองใช้ชีวิตแทนเขาเองดังนั้นการจะมีเอมพัตตีได้เนี่ยมันใช้เวลานานนะครับมันใช้เวลานานและถ้าเราเอาใจลงไปเล่นกับทุกสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่ได้ตามมานะครับบางครั้งถ้าเป็นผู้นำเนี่ยมันจะสามารถมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจไม่เด็ดขาดได้เรารู้ว่าลูกน้องเราคนนี้เขาทำงานไม่เต็มที่หรือทำงานผิดพลาดเพราะว่าเขาติดยาเขามีครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันเขามีปัญหาอย่างอื่นรอบๆสังคมของเขาเราตัดสินใจที่จะช่วยคนบางคนแต่บางทีเราตัดสินใจช่วยคนผิดมันทำให้ปัญหาอย่างเงี้ยส่งต่อทำให้องค์กรที่เขาบริหารอยู่มีปัญหาขึ้นมานะครับถ้าเราเอมพาธีมากจนเกินไปเราจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและแทนที่เราจะป้องกันผลร้ายต่อองค์กรขนาดใหญ่ของเราได้เรากลับนำผลร้ายนั้นติดไว้กับตัวเหมือนเรามีมะเร็งเนื้อร้ายอยู่ในตัวมะเร็งเนี่ยถ้าคุณมีระยะแรกคุณตัดมันทิ้งซะมันก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อองค์กรขนาดใหญ่แต่ถ้าคุณปล่อยไว้จนมันแพร่กระจายไปแล้วล่ะก็ตอนนั้นเนี่ยคุณตัดมันก็ไม่ทำให้องค์กรดีขึ้นเผลอๆองค์กรของคุณจะล่มจมไปด้วยซ้ำไปบางคนโดนโกงตังค์นะครับโกงตังค์องค์กรแล้วไม่ได้จับตั้งแต่แรกหรือจับแล้วให้โอกาสให้โอกาสแล้วก็ยังโกงแล้วมันก็เกิดแบบนี้นะครับนั้น empathy มันก็มีจุดอ่อนของมันเหมือนกันนะฮะทีนี้แล้วถ้ามันมีจุดอ่อนแบบนี้เนี่ยสำหรับผมนะฮะผู้นำจริงๆอ่ะบางทีนะครับต้องเลือกใช้ empathy ให้ถูกเวลาและเลือกมี sympathy ให้ถูกที่นะครับอย่างหมอถ้าเป็นหมอเนี่ยนะครับแล้วเรามี empathy กับทุกเคสเนี่ยไม่ได้นะถ้าเราเอาใจลงไปเล่นกับทุกเคสเราเข้าใจเขาจริงๆเราเหมือนจะถ้าภาษาอังกฤษบางทีเขาจะบอกว่า I used to be in your shoes คือเราเนี่ยเคยใส่รองเท้าคู่เดียวกับเขาเรารู้ว่ามันฟิตมันแน่นมันหลวมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกเดียวกับเขาเรายืนอยู่ในจุดที่เขาเคยยืนอยู่เรายืนอยู่ในจุดเดียวกับเขาเราเข้าใจเขาถ้าคุณเข้าใจแบบนี้แล้วเอาใจลงไปผูกกับเขาไปด้วยนะบางทีคุณเป็นซึมเศร้านะครับเพราะว่าคุณได้รับฟังเรื่องราวแย่ๆของคนไข้หลายคนแล้วมันมารวมใหญ่หัวของคุณทำให้คุณไม่สามารถถอนมันออกไปได้เหมือนกับกรณีที่ดาราหลายๆท่านนะครับเวลาที่ต้องรับบทอะไรที่มันยากๆต้องทำใจบางทีโกรธก็ต้องโกรธมากๆต้องคิดถึงเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงมากๆคุณจะโกรธแบบนั้นได้ต้องคิดถึงเหตุการณ์ที่มันน่าเศร้ามากๆคุณถึงเสียใจแบบนั้นได้แต่พอเลิกกองถ่ายปุ๊บมันถอดไอ้ของแบบนั้นออกไปจากหัวไม่ได้กลับบ้านก็เก็บตัวซึมเศร้าหรือบางทีก็อารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาเนี่ยมันหลักการเดียวกับการที่คุณใช้เอมพาธีมากจนเกินไปมันเข้ามาสู่ตัวคุณหมดเลยถ้าคุณไม่มีวิธีปล่อยมันออกไปนะตัวคุณเนี่ยจะมีปัญหาแล้วต่อไปแทนที่จะเป็นผู้นำที่ตัดสินใจได้ดีมันก็จะเป็นผู้นำที่ตัดสินใจไม่ค่อยดีไม่ค่อยกล้าแหละก็จะเริ่มเกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับดังนั้นบางกรณีเราต้องใช้ซิมพาธีไม่เอาใจลงไปเล่นบางกรณีเราต้องมีเอมพาธีเข้าใจเขาจริงๆตรงนี้แหละมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนต้องฝึกอย่างผมทุกครั้งผมจะเอมพาธีตลอดไม่ได้แต่อย่างน้อยผมต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นบางกรณีมันไม่สมควรที่จะลงเอาใจลงไปเล่นเราก็ต้องมีแค่ซิมพาธีพอนะครับนี่สำหรับผมนะฮะทีนี้คุณสมบัติอื่นๆของผู้นำล่ะมันจะมีแค่เอมพาธีอย่างเดียวสำหรับผมเนี่ยมันไม่พอแหละถูกไหมครับเมื่อกี้เราพูดถึงเอมพาธีเราก็ต้องพูดถึงการตัดสินใจคนเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องมี decisiveness คือตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดถ้าคุณมายักแย่ยักยันภาวะพะวงเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใจ
เดี๋ยวงั้นเราไม่เอาอีกไม่ตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยหัวหน้าไม่เหมาะสมละนะครับหัวหน้านอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้ต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามต้องเป็น inspiration นะครับคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เขาคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวคุณเขาต้อง trust ในตัวคุณเขาต้องรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเนี่ยจะพัฒนาได้ดีจะทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วจะก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งเขาไว้คุณต้องมี inspiration ให้เขาสามารถอยากจะทำงานสามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้นะครับต่อมาคุณต้องเป็นคนที่มองคนออกแล้วดึงศักยภาพที่เขามีออกมาให้ได้เต็มที่นะครับคุณต้องรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยทำแบบไหนเขาถึงจะดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นคุณสมบัติเด่นเลยนะของผู้นำที่จะทำให้อะไรสักอย่างมันสำเร็จนะครับผู้นำเนี่ยไม่ต้องเก่งทุกอย่างนะครับสมมุติคุณเป็นประธานาธิบดีคุณไม่ต้องรู้เรื่องว่าต้องไปทำการแพทย์แบบไหนหรอกที่จะทำให้การแพทย์มันดีขึ้นมาได้หรือไม่ต้องรู้เรื่องของจรวดชนิดไหนมันมีพิสัยยังไงคุณไม่ต้องรู้เรื่องพวกนี้แต่คุณต้องรู้จักวิธีในการเลือกคนที่เก่งด้านนั้นมาทำงานและทำยังไงก็ได้ให้เขาแสดงศักยภาพอย่างสูงที่สุดโดยที่เขาไม่ต้องกังวลว่าจะโดนแกล้งจะไม่โดนเห็นหัวนะครับคุณต้องดึงศักยภาพคนให้เป็นมองคนให้ออกนะฮะต่อมาคุณต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมคุณต้อง fair you have to have fairness คือถ้าเกิดคุณไม่ยุติธรรมแล้วล่ะก็ลูกน้องของคุณเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เขามาประจบประแจงหัวหน้าแล้วมันได้เลื่อนขั้นเรื่อยๆแล้วทำไมตัวคุณเนี่ยอุตส่าห์ทำทุกอย่างอย่างดีเลยไม่มีใครสนใจไม่ได้นะครับเป็นผู้นำเนี่ยต้องแฟร์ต้องมีความยุติธรรมถูกไหมแล้วก็ต้องเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือด้วยถูกไหมครับถ้ามันเป็นผู้นำแล้วเอ้ยไม่น่าเชื่อถือเลยคุยด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่สำเร็จต่อให้คุณมีเอมพัตตีแค่ไหนถ้าคุณขาดคุณสมบัติที่เหลือเนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะผู้นำที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีหลากหลายแง่หลากหลายมุมที่เขาต้องพัฒนามีเอมพัตตีอย่างเดียวอาจจะไม่รอดนะครับผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คณะกรรมการเขามองว่าเอ๊ะถ้าเรามีเอมพัตตีแล้วตอบแค่ empathy อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ครบองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนกับคนเราเนี่ยไม่ได้มีแค่หน้าที่การงานเป็นแค่อย่างเดียวของชีวิตผมไม่ได้มีหน้าที่แค่เป็นหมอแต่ผมก็ต้องมีการคบเพื่อนมีการออกกำลังกายมีอาหารการกินนะครับผมจะเป็นคนที่ทำงานอย่างเดียวโดยไม่รู้เรื่องอื่นไม่รู้เศรษฐกิจไม่รู้การเมืองไม่รู้เรื่องอุณหภูมิอากาศไม่รู้ว่าทางไหนรถติดรถไม่ติดไอ้เงี้ยมันทำให้ผมเป็นคนไม่ค่อยสมบูรณ์มันต้องมีทุกๆอย่างเราต้องเข้าใจในทุกอย่างมันถึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์เต็มที่ได้ดังนั้นภาวะผู้นำเนี่ยสำหรับผมถ้าตอบแค่ empathy อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ครบนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ผมมองเห็นว่าน้องอปอเนี่ยนะครับเขาน่าจะเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคือพูดง่ายเป็นคนดีมากๆนั่นแหละนะฮะมันมีไม่กี่คนหรอกนะครับที่จะตอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้แสดงตัวตนออกมาได้แล้วการแสดงตัวตนเนี่ยบางทีนะฮะมันจะออกมาในภาวะกดดันอย่างนี้แหละกดดันมากๆมันจะแสดงตัวตนของเราออกมาเมื่อมันง่ายที่สุดในการดึงออกมามันจะไปดึงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนออกมาเนี่ยมันก็คงยากนะครับยกเว้นว่าคุณซ้อมมาดีอาจจะไปดึงอย่างนั้นอย่างนี้มาก็ได้นะฮะดังนั้นสำหรับผมเนี่ยก็คืออันนี้แหละอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ทางคณะกรรมการเขาอาจจะโอเคกับคำตอบของคนอื่นก็ได้นะครับแต่ก็เรื่องนี้ผมคงตัดสินไม่ได้นะแน่นอนว่าถ้าไปวิเคราะห์คำตอบของคนอื่นผมก็มีประเด็นของผมเหมือนกันนั่นแหละนะครับว่ามันก็มีบางส่วนที่อาจจะใช่ไม่ใช่นะครับแต่เราก็ไม่วิเคราะห์ไปถึงตรงนั้นละกันนะเอาแค่เรื่องของผู้นำในกรณีของที่คนไทยตอบก่อนอย่างเดียวก่อนนะครับนั้นสำหรับผมนะคุณต้องเลือก empathy กับ sympathy ออกมาให้ถูกเวลาใช้ให้ถูกเวลาไม่ได้ใช้ empathy ด่าไม่ได้ sympathy ทุกคนsympathy เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าคุณใช้ผิดเนี่ยมันเหมือนกับคุณเข้าใจเขาผู้ปากบอกว่าเข้าใจแต่ท่าทางคุณไม่เข้าใจเคยได้ยินไอ้อย่างงี้มั้ยเวลาคนบางคนทำอะไรสักอย่างแล้วบ่นอ่ะพูดว่าเฮ้ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใ
แต่การแสดงไม่เข้าใจเลยอ่ะคุณเคยเจอเพื่อนแบบนี้ไหมบางทีเพื่อนคุณบอกว่าเข้าใจว่าแต่จริงคุณรู้เลยอ่ะมองหน้ามันไม่เข้าใจอ่ะคุณไม่อยากคุยกับมันไหมล่ะคุณไม่อยากคุยกับมันแล้วอ่ะอยากจะจบแค่นี้แล้วเนี่ยคือซิมพาธีแต่ซิมพาธีที่ใช้ให้ถูกต้องมันคือมันสุภาพเหมือนกับถ้าเกิดว่าผมเจอคนไข้เนี่ยคนหนึ่งเขาเสียคนในครอบครัวไปผมก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับถ้ามีอะไรให้ผมช่วยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะแต่ผมจะไม่ลงลึกไปกว่านั้นไม่แบบว่าโอ้ยงั้นเดี๋ยวผมขอไปงานศพครอบครัวคุณนะเดี๋ยวผมเอาของไปเยี่ยมนะครับผมรู้แล้วว่ามันหนักหนาสาหัสยังไงคุณเอาเบอร์ผมไปแล้วกันโทรมาได้ตลอดเวลาผมจะไม่ทำแบบนั้นอันนั้นน่ะจะทำให้ผมมีปัญหาถูกไหมฉะนั้นซิมพาธีเนี่ยคือดีในกรณีแบบนี้คุณเอาตัวลงไปยุ่งไม่ได้เอมพาธีเนี่ยคือระยะยาวต้องใช้เวลาคุณต้องศึกษาคนแล้วต้องเลือกตัดจบให้เป็นต้องมีดีไซซีฟเนี่ยตัดสินใจให้ดีไม่ใช่ว่าไม่กล้าตัดสินใจนะครับต้องมีอินสปิเรชันทำให้คนอื่นเขาอยากจะทำตามเราอยากจะพัฒนารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วมีความหวังมีความยุติธรรมมีความแฟร์ไม่แฟร์อยู่ด้วยไม่ได้นะครับแฟร์แล้วต้องสตริกด้วยคือบางอย่างเนี่ยมันตามแบบนี้ก็ต้องตามแบบนี้คุณจะอลุ้มอล่วยมากจนเกินไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาไม่สามารถปกครองคนได้เป็นผู้นำที่มีปัญหาถูกไหมฮะคุณต้องมองคนเป็น you know the right person for the job you know how to make them shine คือเราต้องรู้ว่าใครที่สามารถทำงานบางอย่างให้เราได้คนนี้เหมาะกับงานอะไรแล้วเราจะดึงความสามารถของเขาให้เด่นที่สุดเท่าที่คนคนนั้นพึงจะมีได้ยังไงเนี่ยมันเป็นสุดยอดผู้นำนะครับสำหรับผมโอเควันนี้ผมก็ตอบมาในฐานะที่ผมคิดของผมเนาะแต่ว่าถ้าเอาจริงถ้าผมไปอยู่บนเวทีอย่างนั้นผมคงพูดสู้น้องไม่ได้นะฮะคงจะพูดแล้วอาจจะพูดอะไรออกมาตลกก็ได้นะผมก็ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับแต่นี่คือพูดในฐานะที่ผมไม่ได้เครียดอะไรก็นั่งอยู่กับที่ดังนั้นก็สามารถพูดอะไรก็ได้เรื่อยๆแล้วก็แน่นอนว่าคำตอบของผมมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีคนคิดได้มากกว่าผมอีกนะฮะแต่แน่นอนอันนี้ก็เป็นแง่มุมในมุมมองของผมแล้วกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเขานะฮะต่อไปก็แน่นอนว่าจะต้องพัฒนายิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับตอนนี้อายุเพียงแค่21ปีครึ่งนึงของผมเองนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ